สวัสดีแฟนมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่5นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองทางด้านเทวดาน้อยนะครับแพ้คะแนนให้กับทางด้านเอกศิลปะหรือเจ้าโปเต้นะเดี๋ยวเราไปดูหลังเกมดีกว่านะช่วงท้ายๆนี่ทางด้านเทวดาน้อยนี่มาเล่นต่อยหมัดนะครับเกือบพลิกนะแต่ว่าทางด้านโปเต้ก็คุมเกมไม่ได้นะฮะกอดจนหมดยกนะเดี๋ยวมาดูหลังเกมคู่ที่5นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองเดี๋ยวสัมภาษณ์ผู้แพ้ก่อนนะครับทางด้านเทวดาน้อยนะพี่เลี้ยงก่อนไอ้เสื้อเสื้อจะมีเลี้ยงไปไหนเข้ามาด้วยนะก็ต้องมาก่อนอ่ะมาได้นอนเลยอ่ะตอนนั้นแล้วต้องโดนสวัสดีครับน้องชายวันนี้เป็นไงบ้างหมดแรงครับหมดช่วงยกไหนครับประมาณ34 34ก็หมดเฮ้ยแต่ช่วงยก5นี่เรามาเล่นต่อยหมัดนี่เกือบพลิกเลยนะตอนนั้นเราคิดอะไรอยู่ตอนช่วงยก5พี่เลี้ยงใช้ต่อยแล้วตัดบอกว่าเอาให้หมดเลยใช่ไหมวันนี้พอใจผลงานตัวเองไหมครับไม่พอใจจุดไหนครับหมดแรงครับหมดแรงน้อยซ้อมน้อยซ้อมกี่วันครับประมาณ10 กว่าวันครับ10 กว่าวันวันนี้ทำไม่สำเร็จอยากขอโทษใครบ้างครับขอโทษหัวหน้าใครเราก็พี่เลี้ยงนะครับขอโทษคนไม่เชียร์นะครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้านะครับน้องไฟจะซ้อมดีกว่านี้แล้วก็มันได้นอนมันได้รับโอเคครับผมก็เป็นกำลังใจให้ครับน้องครับสู้ต่อไปครับเดี๋ยวมาดูผู้ชนะกันบ้างนะทางด้านโปเต้หรือว่าเอกศิลปะนะครับผู้ชนะไม่มาครับเดี๋ยวหาผู้ชนะสักครู่นะครับมาพอดีเลยครับมาพอดีเลยน้องไม่เป็นไม่ถ่ายรูปที่หนึ่งไป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 ถอดนวมมาก่อนถอดนวมมาก่อนเท่าไหร่30,000ครับ30,000ครับผม30,000ใครจะได้มาโอนให้ครับอ๋อในสนามได้20,000เดี๋ยวมีคนโอนให้อีก10,000ใช่อีก10,000ใครได้อาชีพ30,000แค่อาชีพได้แล้วได้แล้ว20,000แต่เขาจะโอนให้แค่อาชีพมีเสียวุฒิพลบุญเออใช่อีกแล้วก็โจอ๋อโอเคถ่ายรูปด้วยถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมของทางด้านเอกศิลปะนะครับหรือว่าเจ้าโปเต้นะลูกโป่งยกโป่งยกโป่งเด้อสองโอเคสวัสดีครับน้องชายครับผมวันนี้เป็นไงบ้างยังไม่พอใจผลงานครับหยุดนานครับหยุดนานหายไปกี่เดือนครับประมาณปีครึ่งครับปีครึ่งตอนนั้นเราหายไปทำอะไรครับตอนนั้นรักษาหัวเข่าครับหัวเข่าตอนนั้นเราไปโดนอะไรครับต่อยมวยครับต่อยมวยครับตอนนั้นชกที่ไหนที่กรุงเทพไหมที่กาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์วันนั้นโดนอะไรครับโดนเจาะยางครับก็เตะหัวเข่าแล้วก็มันเป็นเรื้อรังเลยใช่ไหมแล้วก็พักรักษาตัวตั้งตีตัวใหญ่เลยครับแต่ไม่ไหวครับวันนี้คู่ชกเรามาเป็นไงบ้างครับมาดีครับมาดีช่วงยก3นี้ก็
ได้ลุ้นอยู่นะครับยก5นี่เราหวั่นไหมที่เขามาเร่งต่อยบัตรเราไม่หวั่นครับโดนโดนได้ครับโดนนะแต่เราก็คงเกมอยู่พูดได้เลยพูดได้ครับพูดได้เลยเมื่อกี้ยกยก5เป็นไงยก5เป็นไงโดนโดนครับแต่ว่าไม่ค่อยออกอาการครับโดนได้ครับอ๋อโดนได้แต่ไม่ค่อยออกอาการครับวันนี้ได้ฉีด 30,000 จะเอาไปทำอะไรครับให้แม่ครับให้แม่เนาะปีนี้อายุเท่าไหร่ครับน้อง17ครับ17เรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่ที่อำเภอนาลังครับจังหวัดหนองบัวลำพูครับจังหวัดหนองบัวลำพูไฟนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณพ่อลุงครับแล้วก็คนที่สนับสนุนครับฝากแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับน้องฝากแฟนมวยชาวจังหวัดหนองบัวลำพูช่วยติดตามครับไฟหน้าทำให้ดีกว่านี้ครับโอเคครับแสดงความยินดีด้วยครับน้องครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะครับศึกมวยมันสนั่นเมืองนะเดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันสักนิดนึงนะคุณบางเทพนะครับคุณบางเทพนี่มาทุกไลน์เลยครับขอบคุณมากครับมวยแดงมวยอะไรแดงตัวนี้แรงก็ไม่มีหัวใจก็ไม่มีกลัวไปหมดแต่น้องมาได้ช่วงยก5นะทำเสียวอยู่เหมือนกันนะน้องผมว่ามันซ้อมมาไม่เต็มที่ถึงเขาด่ากันเต็มอ๋อน้องซ้อมมา10วันนะน่าจะเพิ่งรู้ตัวนะแล้วก็เพิ่งซ้อมในความคิดผมนะเดี๋ยวแอดมินขอไปดูมวยคู่ที่6นะครับเดี๋ยวมาไลฟ์สดหลังเกมให้ดูอีกรอบนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับแอดมินพูดจาอะไรไม่ดีก็ขออภัยไว้มาณที่นี้ด้วยนะครับจะพยายามปรับปรุงแก้ไขครับขอบคุณทุกท่านครับ